ะได้177 2จำนวนบวกกันได้ติ๊งต่องถูกต้องค่ะเอาละเราจบไว้แค่ข้อ3นะคะจบไว้แค่ข้อ3เพราะว่ามันใช้เวลาเยอะหน่อยอ่ะนักเรียนให้คะแนนตัวเองข้อละ500คะแนนเลยถ้าถูก3ข้อเท่าไหร่คะ 1,500 คะแนนเขียนลงไปเลยไปโชว์คุณพ่อคุณแม่เลยได้ตั้ง 1,500 คะแนนเอาละหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมาเลยเอาละตอนนี้เราจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือสสวทขึ้นมาแบบฝึกทักษะเล่ม1อ๋อไม่ทราบแล้วอ๋อทำไมอ๋อนี่หมายถึงทราบแล้วนะคะไหนน้องคุณครูขอยืมดูหน่อยค่ะลูกนี่ไงคะเล่มนี้เล่มนี้ปลายทางหยิบขึ้นมาเลยนะคะหน้า62อ๋อ61ก่อนดีกว่า61ก่อนดีกว่า61นะคะหน้านี้เดี๋ยวนำสายในวิชวลไลเซอร์ให้นักเรียนดูดีกว่าโชว์ในนี้ดีกว่าอ่ะเอาละในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนมันเป็นรอเรือไม่ใช่รอลิงขอโทษด้วยเอาหยิบขึ้นมาหรือยังคะนั่งดีๆลูกนั่งตัวตรงอย่านั่งโค้งๆหลังงอๆปอดมันทำงานไม่ปกติถ้าเรานั่งตัวตรงปอดจะทำงานปกติแล้วมันจะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้คล่องขึ้นใครที่นั่งหลังโกงงอง้มเหมือนคนแก่อีกหน่อยจะสมองก็จะฟอทำไมถึงเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนนักเรียนทราบไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรคะลูกใครทราบไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบเลยเหรอที่เรียกโจทย์ปัญหาการบวกลบระคนก็เพราะว่าในโจทย์หนึ่งจะมีทั้งการบวกและการลบรวมกันอยู่เราเคยเรียนโจทย์ไม่ใช่โจทย์สิการบวกลบมาแล้วการบวกลบระคนมาแล้วใช่ไหมคะในบทหน้าต้นๆที่ผ่านมาแล้วอ่ะตอนนี้เขานำโจทย์มาใส่ในตัวเลขนั้นมันก็จะสนุกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมีสีสันขึ้นมาอีกหน่อยอ้าวดูข้อตัวอย่างเห็นข้อตัวอย่างไหมลูกเห็นค่ะเอาใครยังมองไม่เห็นชี้ตัวอย่างอ้าวอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางโจทย์ว่าเสื้อหาโทษไปสองร้อยเจ็ดแปดบาท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 เสื้อหาโทษไปสองร้อยเ
ข้อนี้จะมีเครื่องหมายลบกี่ครั้งเป็นการลบแน่ไปบอกก่อนอีกถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเขียนว่ายังไงไหนใครเขียนได้ใครเขียนได้ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ใครเขียนได้นำจำนวนไหนขึ้นก่อน 2,000 อะไรคะ 2,900 ทำยังไงคะลบสองร้อยสิบแปดเขียนวงเล็บไว้แล้วต่อไปทำไงอีกคะลบลบอะไรอีกคะสองร้อยยี่สิบห้านี่คือประโยคสัญลักษณ์นะคะอ้าวใครจะมาทำให้คุณครูแสดงวิธีทำให้คุณครูดูหน่อยเร็วเอาหัวหน้าออกมาสองคนก่อนชอบหัวหน้าหัวหน้านี่เป็นคนคิดเลขไวหัวหน้าผู้ชายหัวหน้าผู้หญิงอ่ะดูสิว่าจะได้คำตอบ 2,457 หรือเปล่าโอเคค่ะถูกต้องอ่ะลบอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เพื่อนกำลังมาสาธิตการหาคำตอบบนกระดานแต่ถ้านักเรียนหานักเรียนต้องหาที่ไหนคะกระดาษทดนะคะกระดาษทดอ้าวโมแมงโมเยอะมากเวทถ้าเดี๋ยวค่อยพูดดีกว่าโอเคนักเรียนขาดูนะคะว่าถูกไหมคำตอบถูกไหมคะถูกตามเฉลยเลยอันนี้ลบกันไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องกระจายจากหลักสิบมาหลักสิบก็เป็นศูนย์ก็ต้องกระจายจากหลักไหนมาหลักร้อยอันนี้ก็เหลือแปดนี่เป็นสิบสิบกระจายมาให้หลักหน่วยตัวเองก็เหลือเก้านี่ก็เป็นสิบก็ลบกันออกมาผลลบก็คืออันนี้ 2,457 มันจะต้องมาจากตรงนี้ก่อนนะลูกถ้าเราแปลโจทย์เป็นโจทย์ประโยคสัญลักษณ์ไม่ได้เราจะทำไม่ได้นะคะเอาละทีนี้ไปดูข้อที่1เลยข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกันข้อนี้มีเครื่องหมายอะไรกับเครื่องหมายอะไรลบกี่ครั้งลบกับลบใช่ไหมคะคล้ายๆข้อนี้ไหม
คล้ายๆนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้คุณครูดูหน่อยจากข้อนี้นะคะเอาใครเขียนได้เงียบไม่มีใครกล้าเขียนเลยเหรอใครเขียนได้คะคุณครูบอกแล้วว่าเวลาเรียกต้องตีบออกมาพ่อบอกแล้วเดฟออกมาเปล่าอ้าวถ้าไม่ออกมาบอกคุณครูเขียนยังไงอ่ะคุณครูเขียนก็ได้เอาอะไรแผ่นประโยคสัญลักษณ์ค่ะและยังไงอีกคะลบทำยังไงใส่วงเล็บไว้จบแล้วจบหรือยังยังลบอีก269แล้วก็ในโจทย์ข้อนี้ธนาคารแห่งหนึ่งเตรียมปฏิทินไว้แจกลูกค้า 6,950 แผ่นนะคะแจกลูกค้าไปแล้ว2,672ก็คือหักออกไปเอาออกไปก็คือการลบนั่นเองยังไม่พอแจกพนักงานธนาคารไปอีก269แผ่นโจทย์ถามว่าขณะนี้ยังเหลือปฏิทินอยู่อีกกี่แผ่นอ้าวหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาขีดสิ่งที่โจทย์อะไรคะกำหนดให้